แล้วเราก็ได้ทำการกับการโรคพวกเขาอยู่ห้ามเข้าห้ามออกนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องชีวิตประจำวันให้พวกเขาแบบไม่มีความอึดอัดไม่มีแล้วก็มีความปลอดภัยอันนี้เดี๋ยวผมคิดว่าให้ทางอธิบดีกรมควบคุมโรคหรือทางคุณหมอทวีสินได้ชี้แจงเพราะว่ามีการต้องอ้างอิงถึงการแพทย์นะครับผู้ที่ให้เกิดความสบายใจซึ่งเราก็จะรักษาอยู่ในนั้นเลยไม่ให้ออกมาข้างนอกยกเว้นคนที่มีอาการรุนแรงมากๆเราก็จะมีมาตรการมีวิธีการที่ขนส่งเขาขนถ่ายเข้าไปยังโรงพยาบาลนะที่มีความสมบูรณ์พร้อมมากขึ้นด้วยหลักของความปลอดภัยจริงๆเราแก้ไขตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเราตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดสถานการณ์ดีขึ้นนะแล้วก็อาจจะมีการยกเลิกพรกฉุกเฉินและใช้พระราชบัญญัติควบคุมโรคที่มีความเข้มข้นขึ้นมาแทนแต่ตอนนี้ก็คงต้องคงพรกฉุกเฉินไปก่อนนะเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อะค่ะในส่วนของโรงพยาบาลตามต่างจังหวัดเพราะตอนนี้ตัวเลขมันก็เริ่มจะกระจายไปต่างจังหวัดแล้วนี้ทางกระทรวงจะซัพพอร์ตเต็มที่ครั้งแรกไหมคะพูดถึงเวชภัณฑ์ใช่ไหมฮะความพร้อมของการรักษาพยาบาลตอนนี้เราสะสม9เดือน10เดือนที่เราสะสมมาตลอดนะไม่ใช่ว่าตอนช่วงที่ไม่มีการระบาดแล้วเราไม่ทำนะครับหน้ากากอนามัยเราก็มีเตรียมไว้ตั้ง50ล้านแผ่นนะฮะN95ก็มีเป็นล้านแผ่นนะยา